วัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมก็วันนี้นะครับผมมามาบอกสอนวิธีการจัดสกิลหรือจัดท่าตี NPC นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่ควรจัดเลยก็คืออันนี้ครับผมแฟตสไตล์นะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้ตอนเวล180นะครับผมซึ่งอันไอท่าแฟตสไตล์เนี่ยมันจะช่วยให้เราช่วยให้เรากดเนี่ยนะครับผมแล้ววาร์ปแล้วก็มาตีอย่างนี้นะครับผมซึ่งเป็นท่าที่ดีนะนะครับผมก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับผมแฟตสกิเวอร์นะครับผมแฟตสกิเวอร์นี่เป็นเกมพาร์ทของฮิโตะนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาอย่างอื่นมาแทนได้นะเอาอย่างอื่นมาแทนได้นะครับผมแต่ใครที่มีงบซื้อแฟตสกิเวอร์เนี่ยนะครับผมก็จัดมาหน่อยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะให้ดูหมายเอานี่จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ถือว่าดีเลยนะผมต่อไปครับผมซุปเปอร์ลัดนะผมซุปเปอร์ลัดเป็นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะผมเป็นท่าพุ่งนะผมซื้อได้ตอนเวล90นะผมก็ถือว่าคนใช้อยู่เหมือนกันนะผมในการตี NPC นะผมต่อไปนะผมคิกบาลาดนะผมคิกบาลาดเป็นท่าเตะรัวๆนะผมสามารถล็อกแบบนี้ได้นะผมล็อกตัวแล้วก็เตะรัวๆเนี้ยซึ่งแนะนำเหมือนกันนะผมในการฆ่า NPC เนี่ยนะผมต่อไปผมไฟไฟนอลโบนี่ผมแนะนำให้เอาไอ้นี่มาใส่แทนนะถ้าเกิดคือไฟนอลโบนี่ผมใส่มาอย่างนั้นนะผมใส่มาไว้ตีคนอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้เอานี่มานะผมพุชเชอร์ไดนะผมเป็นท่าไม่ตายของโคจิต้านั่นเองนะผมก็ยอดนะผมยอดเหมือนกันนะให้ดูนะผมนี่นะผมมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งซื้อได้ตอนถ้าจะไม่ผิดซื้อได้ตอนเวล180มั้งนะผมก็นะผมพุชเชอร์ไดนะผมต่อไปซุปเปอร์ดราก้อนฟิตครับหมัดมังกรนั่นเองนะผมซึ่งไอตัวไอนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาจะแบบกดหัวแรงรัวใช่ไหมแล้วเราพุ่งอ่ะนะผมแรงเหมือนกันนะทำมันเล่นไปนะผมแล้วเกิดเรากดหัวแดงรัวๆเนี่ยต่อไปผมต่อไปซูเปอร์โนวานี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะผมอันนี้เอามาตีตัวเองตอนที่จะแปลงเป็น UI หรือกอดฟอร์มนะผมซึ่งผมแนะนำให้เอาเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรก็ได้ครับมาแทนไอ้ซุปเปอร์โนวานี่ก็ได้ครับผมนะผมก็จบไปแล้วผมต่อไปเป็นสกิลนี่ของฮิตโตเหมือนกันนะผมแต่มีนี่นะมีท่าที่สามารถแทนอันนี้ได้นะผมซึ่งมันสามารถปลดบล็อกในการกด F บล็อกเนี่ยของ NPC หรือว่าคนก็ได้นะแต่ไอที่มีสามารถปลดได้นะไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียวครับมีอันนี้ด้วยอันเนี้ยนะผมเป็นของซามัสนะนี่นะผมก็อดอะไรเนี่ยนะผมก็อดซีเคอร์นะผมแล้วก็ต่อปะแล้วก็สตองคิกนะผมสตองคิกซึ่งผมไม่ได้ซื้อมานะผมรีคุมคิกนี่ก็ปลดได้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมไม่ได้ซื้อไงนะผมสตองคิกนี่ก็ปลดได้เหมือนกันนะผมไม่ได้ซื้อไว้นะผมก็ต่อไปครับผมที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะผมไอ้นี่นะผมแต่นี่ผมใช้แองเจลัสแทนอันนี้ครับผมท่าต่อยรัวครับเมทิโอแคสนะผมซึ่งเป็นท่าตี NPC ที่ดีมากๆนะครับผมคือทุกคนต้องมีเนี่ยผมเชื่อนะผมทุกคนต้องซื้อไว้ดีมากนะเอาตามตรงนะผมแต่ต้องโดนให้เต็มนะผมต้องโดนให้เต็มถ้าโดนไม่เต็มนี่มันอาจทำดาเมจได้น้อยนะผมก็นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสอนจัดท่าประมาณนี้เนาะก็เอาไปจัดตามกันได้นะผมแบบนี้เลยนะผมนี่นะผมก็แบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย